สวัสดีค่ะมวลชนชาวไทยและชาว 4i ไทยวันนี้เราจะมาดู MV 4i 2เพลงเพลงแรกนะฮะชื่อเพลงว่าหยดน้ำตาโอ้โหปล่อยมานานยาวนานนั้น1เดือนใช่ภาษาอังกฤษเทียสเขาดอมอลันนี่เดี๋ยวจะได้ดูกันเขาแต่งเพลงนี้โอ้โหเพิ่งยังไม่ดู MV เลยงงมากแต่คือแบบเพลงเป็นไวรัลทั่วประเทศแล้วออกประมงหรือเปล่าประมงลูกสาวหัวร้อนเบรกเอียดอ๋อต้องร้อนมากแน่ในรถคันนั้นเอ้ามีหนึ่งคนไม่ลงอุ้ยกันตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอุ้ยเธอก็มีนี่เออใช่เป็นหินนำโชคโอ้โหโบ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 โซลินแบบยืนเพลงนี้หรอยืนทุกคนนะยังไม่เห็นใครนะนักแสดงนำโอเคผมให้ได้แค่มองขึ้นฟ้าหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมว้าวแอนโทนีเธอกับฉันกับฉันนี่ยูแอนมีแล้วมาไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอโอ้โหเจ็บเหมือนกันคงเป็นเพราะแรงน้องถ่วงที่ทำให้ใจเลยโอ้โหมาแต่สลายลงไปกระชากอยู่นะยิ่งที่ฉันแต่สลายไปทั้งหัวใจก็ไม่ต้องบอกที่เป็นอย่างนี้นั้นเป็นเพราะใครฉันไม่โทษรักที่เธอไม่เคยมีโมเมนต์เลยมีอย่างเงี้ยแค่ในตอนนี้ก็ยังเป็นฉันที่ลืมไม่ได้เหมือนเดินมาตั้งไกลสุดท้ายเดินกลับไปเริ่มใหม่อย่าหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาคือแบบมันสีโอ้อันนี้น่าจะแบบอกหักแล้วต้องทำให้เมื่อเธอนั้นไม่ถึงแฟนเก่าได้แค่มองขึ้นฟ้าหยดน้ำตาชุดเยี่ยมมากนะชอบความแบบสีเดียวกินขาดอ่ะคือใช้สีเดียวทั้งผ้าทั้งตัวสะพานสวยมากสะพานแบบดูหักพังใส่แง่ได้เป็นไงมันก็จะพังไปแล้วแต่มันเข้ากับมูดตอนร้านแบบอกหักโอ้ยเออทำไมอ่ะมันก็ดีตอนแรกใช้ตาไม่ถึงอุ้ยอุ้ยบ้านเช่าบูชายันอุ้ยโอ้รักกันไม่ได้หรอดูเอเลี่ยนหรออุ้ยสวยมากทุกคนชอบไฟอุ้ยไม่น่าโอ้โหดีเลยฉันตรงนี้เลิศชอบมากอะชอบแกงเลยที่ตอบมากไปเลยมีแสงเหมือนแบบโทมินจุนอะอุ๊ยอ๋อนี่ไงเคยดูป่ะ You Are My Star ที่แบบกลับดาวกลับไปแต่ว่ามีแบบมีของจริงไว้ว้ายโอ้ยเลือดกูไปพลาดได้ไงทำไมกูไปคิดว่าจะได้รีแอคตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เหมือนแบบติดอะไรสักอย่างเพลงไม่ต้องพูดถึงเลยคือเพราะมากไม่คิดว่ามันเป็นเวนี้แบบเดสโคลดเดินหาลิงค์ค่ะ MV เหมือนกันครับพอดีว่าเพิ่งฉายผู้ชายเพิ่งทิ้งผู้ชายกับดาวโลกแล้วเราอยู่ดาวไหนเราอยู่ดาวไหนเราอยู่ดาวไหนผิดสื่อสารผิดMV นี้ก็ดีนะนี่ชอบความแบบว่าซิมโบลิกอะไรหลายๆอย่างที่มันดีอะไรเงี้ยนี่คิดถึงเรื่องไอ้นี่อะไรนะ We Will Come From The Star โทมินจูนอะไรเงี้ยมีความแบบไอ้ที่พอเขากลับดาวโลกไปใช่ป่ะเอ้ยกลับอวกาศเขาไปละแล้วแบบต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้อ่ะมันก็จะแสดงความรู้สึกว่าตัวเขาเป็นยังไงเมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเหมือนคริสตัลอันนั้นมันแบบ
มันสีเขียวอะเราว่าสีเขียวมันคือความแบบความมีชีวิตอะเหมือนต้นไม้เงี้ยสีเขียวอาจจะหมายถึงความแบบเขายังมีความสุขอยู่ในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เราไม่ได้เห็นเขาอะเออหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมคอยเธอหันไปก่อนแบบเนื้อเพลงมันดูแบบเวลาเราร้องไห้เราห้ามน้ำตาไม่ได้อะว่ามันจะไหลเร็วไหลช้าเลยคือแบบเออช่วยไหลช้าๆหน่อยได้ไหมแบบว่าเราแบบห้ามเราห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่มันร้องไห้ถึงเธออะไรแบบเนี้ยมันเศร้ามากแล้วก็โจลินก็เล่นออกมาดียืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทั้งหมดอะเราเล็กๆเรื่องนึงเรารู้สึกว่าตอนจบอะซีนที่มันยืน7คนอะควรให้โจลินยืนตรงกลางปะว่าเขาเล่าเรื่องเป็นโจลินมาตลอดแต่ว่ามันจบด้วยแฮนนายืนตรงกลางมันเหมือนเป็นสตอรี่ของแฮนนาเลยอะเอาแฮนนามายืนตรงกลางแล้วเป็นชุดแดงอะเออถ้าเกิดสมมติว่าโจลินมายืนตรงกลางมันจะแบบอ่ะปึ้งมันคือนี่คือสตอรี่ของโจลินนะอะไรอย่างเงี้ยยังพลังหญิงมาช่วยเอออะไรแบบนี้แบบหรือว่าอีกมุมนึงค่ะจะสื่อว่าให้โจลินไปอยู่หลังสุดเพราะว่าอ่ะเพื่อนๆก็คือบดบังน้ำตาไม่เห็นน้ำตาของโจลินและอะไรอย่างงี้ป่ะแบบว่าแบบฟีลแบบว่าเออเฟรชแล้วอะไรแล้วหรือเปล่าเออแล้วก็ชอบนะเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันอีกเพลงนึงที่ได้โชว์สกิลอะไรบางอย่างของลูกๆที่มันแบบมันดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบมันเห็นถึงแบบคอสตูมก็สวยมันเห็นถึงแบบพัฒนาการการร้องเพราะว่าเพลงเนี้ยเราแอบไปดู behind the scene อะทุกคนอะร้องดีมากอายอะร้องดีมากทุกคนเลยมันไม่ได้มีการแบบเขาเรียกว่าดัดเสียงเยอะใช่ไหมเราไม่เข้าใจเหมือนกันคือแบบอาจจะแบบไม่ได้การแต่งเสียงเยอะอย่างงี้ป่ะเออมันก็เลยได้โชว์พลังเสียงของทั้ง 4EVE แล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในวงก็คือโชว์ศักยภาพความเป็น 4EVE ออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้เห็นเลยว่าเอ้ย 4EVE แบบไม่ได้มีดีแค่การเต้นและ performance ในเรื่องของการแดนซ์อย่างเดียวนะแต่มีความเก่งและมีความสตรองในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการร้องด้วยอะไรเงี้ยแข็งแรงได้เห็นโชว์ที่งานปลายปีเออคนลุกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงนี้อยู่เลิศอะฟูดแบบเลิศมากสนับสนุนเต็มที่สำหรับคีบอบและเพลงใหม่ยังไงวันนี้ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ